สปท.รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารอายินุโมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติประจำปี2567ปีที่4วันที่26กันยายน2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานรับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการอายินุโมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติประจำปี2567ปีที่4จากคุณสอนชัยกุสันใจรองประธานกรรมการมูลนิธิอายินุโมโตะพร้อมคณะโดยมีดร.ภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวสุชาดาสภาพงศ์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสปท.ที่ได้เงินสนับสนุนเข้าร่วมณห้องประชุม1อาคารสปท.4ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกปท.กล่าวว่าในวันนี้อายินุโมโตะได้ร่วมสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนสปท.รวมกว่า170แห่งสร้างความสุขให้แก่เด็กหลายหมื่นคนจึงขอขอบคุณมูลนิธิอายินุโมโตะผู้บริหารทีมงานบริษัทอายินุโมโตะประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ครูและเป็นพลังในการสร้างการศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ได้ฝากผู้บริหารช่วยกันปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันดูแลเอาใจใส่เพื่อให้โรงอาหารเป็นสถานที่ส่งต่อความสุขต่อไปสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน10โรงเรียนได้แก่1โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงสปป.ลำพูนเขต1 2โรงเรียนบ้านป่าซางสร้างดารุณานุศาสตร์สปป.เชียงรายเขต3 3โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวสปป.เชียงรายเขต1 4โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยสปป.เลยเขต1 5โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมสปป.ศรีสะเกษเขต3 6โรงเรียนหนองผักตบศรีสมบูรณ์สปป.ขอนแก่นเขต2 7โรงเรียนนนสะอาดราชอุปถัมภ์สปป.หนองบัวลำภูเขต1 8โรงเรียนบ้านท่าสองคอนสปป.มหาสารคามเขต1 9โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองสปป.ระยองเขต2และ10โรงเรียนบ้านวังทองแดงสปป.สุโขทัยเขต1